การนัดหมายการประชุมสบคชุดใหญ่คือวันพุธนี้9นาฬกา30นทีนะครับหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับหรืออาจจะระหว่างนั้นเนี่ย11นาฬกา30นาทีโดยประมาณหรืออาจจะเที่ยงนิดหน่อยในวันพุธผมก็จะเป็นผู้มารายงานให้ท่านทราบนะครับในกรณีของการมีมติในในช่วงของวันพุธอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ยังยังไม่ได้ทราบนะครับครับ มาดูคำถามของไทย PBS นะคะแน่นอนเมื่อสักครู่เนี่ยท่านโฆษกบอกไปแล้วว่าเรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการผ่อนคลายเนี่ยจะนําเข้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพุธแต่ก็มีข้อห่วงใยนะคะจากไทย PBS ที่บอกว่าการที่จะเปิดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเป็นกลุ่มไหนจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรรวมถึงมาตรการการยกกองถ่ายภาพยนตร์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะ ครับสิ่งที่คุยกันก็เน้นย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ก็คือมีการอนุญาตอยู่4กลุ่มนะครับก็กลุ่มแรกก็คือเป็นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดการแสดงสินค้าในราชนาจักร นะครับซึ่งอันนี้ก็ทํากันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่จะทําให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยกลุ่มคนจํานวนไม่ได้มากนะครับแล้วเราก็มีขอบเขตเพื่อนที่บริเวณมีวันวอเวลานอชัดเจนนะครับอันที่2คืออนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติมาถ่ายทําภาพยนตร,นรน์นะครับในราชอาณาจักรนะครับก็ อย่างที่บอกว่าเขาก็จะขออนุญาตมานะครับมีช่วงเวลามีกลุ่มคนแล้วก็มีพื้นที่สถานที่อันนี้ก็มีตารางกําหนดแผนก็คุมได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของแรงงานสามสัญชาติที่จะเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราขาดแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม อาหารนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการก่อสร้างถ้าพูดง่ายๆก็คือแรงงานที่เข้ามาช่วยทําให้หมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยเราเลยต้องพึ่งแรงงานต่างชาติตรงนี้อยู่าก็ต้องใช้จํานวนมากซะด้วยซ้ํางั้นทุกอย่างถ้าจะนิ่งอยู่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ทํำยังไงที่เขาเข้ามาแล้วเขาจะได้ดูแลตัวเองของเขาอย่างดีแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้ ติดโรคติดติดต่อกันน้อยที่สุดอันนี้ก็ทำกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มของทางด้าน medical wellness นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เข้ามารักษาอย่างที่บอกนะครับทำทำทำ,ท,ำทั้งหลายทำจมูกทำลูกทำตาทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็ให้เขาได้อยู่ต่อ <c oughs> รอนัดหมายของแพทย์อีกสักรอบนึงอะไรต่างๆก็จะได้เม็ดเงินเข้ามา ช่วยทําให้เราหลังจากอยู่14วันที่โรง,โรงพยาบาลแล้วก็มาเที่ยวของเราต่อก็จะทําให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศของเรามากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมามาตรการชัดเจนเกือบทุกอย่างก็คือส t ต็กควอรนทีนไว้ก่อนหรือฮอสพิ t a ลควอรนติน14วันเพื่อให้เกิดความแน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาจะต้องอยู่ระยะประมาณนี้ครับครับผม